วัสดีครับวันนี้ช้างโมโตก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถุงมือแบรนด์ Live It นะครับแบรนด์คุณภาพจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็ Live It ก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายอยู่แล้วนะครับสำหรับอะไรดิ้งเกียร์ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตกางเกงถุงมือต่างๆนานาเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็นำเสนอในส่วนของถุงมือเป็นถุงมือหนังข้อสั้นนะครับชื่อรุ่นเชฟรอน2นะครับเชฟรอน2ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเจ้าเชฟรอน2นะครับก็จะเป็นถุงมือข้อสั้นนะครับเป็นหนังส่วนใหญ่ก็เป็นหนังแพะนะครับหนังฝ่ามือนะครับก็เป็นหนังแพะเป็นหนังลูกแพะด้วยครับก็จะมีความนุ่มความลายของเขานะครับด้านข้างมือก็เป็นหนังแพะทั่วไปนะครับโดยจุดเด่นของเจ้าตัวเชฟรอน2นะครับก็คือการล้างมือนะครับเป็นตัวคาร์บอนนะครับก็เป็นการคาร์บอนชิลครับแข็งให้ความแข็งแรงสวยงามนะครับปลอดภัยแก่ท่านได้นะครับผมอย่างตัวผมให้ดูโดยรวมตั้งแต่หลังมือไปก่อนนะครับก็เป็นถุงมือหนังนะครับก็มีการเจาะรูระบายอากาศนะครับผมก็ให้รู้สึกการถ่ายเทอากาศได้ไม่ร้อนไม่อึดอัดบางคนถามว่าถุงมือหนังมันร้อนไหมอะไรอึดอัดไหมอย่างตัวเชฟรอน2เนี่ยก็มีการเจาะรูระบายอากาศให้มีอากาศถ่ายเทได้ให้ไม่รู้สึกอึดอัดในเวลาสวมใส่อะไรเงี้ยนะครับผมมีแถบเส้นสายสวยงามนะครับมีโลโก้ลิบิดนะครับผมแล้วได้ฝ่ามือนะครับฝ่ามือก็เป็นหนังนะครับหนังแพะนะครับมีการเจาะรูเหมือนกันบริเวณนิ้วให้เกิดการถ่ายเทอากาศนะครับผมฝ่ามือตรงนี้ก็มีอินเสิร์ตเป็นแบบเป็นฟองน้ำเป็นอะไรพวกนี้ด้านตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัว TPU ครับ Thermoplastic Urethane นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอากาศให้เสริมความแข็งแรงให้เกิดการป้องกันเวลาเราเกิดบัติเหตุอะไรเงี้ยให้การป้องกันที่ดีกับเราได้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับผมอย่างเจ้าตัวถุงมือนะครับก็เป็นตัวใช้เป็นกาวตุ๊กแกนะครับแล้วก็มียางอิเล็กทริกนะครับยางยืดนะครับก็ล้อมรอบตัวข้อมือไว้นะครับใส่เข้าไปครับตัวไลเนอร์ตัวไลเนอร์ด้านในเนี่ยก็มีความนุ่มความสบายอยู่แล้วครับก็มีการแบบเขาเรียกเป็นบุผ้าแบบซับในเอาไว้ง่ายซับในเขาอะก็มีความนุ่มความสบายของเขาอยู่ระดับนึงดีเลยครับแล้วก็ยังพอใส่เข้าไปแล้วนะครับก็คือเกิดรู้สึกว่ามีแบบไม่ได้มีการล็อกมือหรืออะไรเงี้ยก็มีความอิสระจากตัวนิ้วนะครับแล้วก็มีความกระชับอย่างตัวนี้นะครับหลังมือเนี่ยก็มีเป็นกาดคาร์บอนนะครับก็มีความแบบแข็งแรงนะครับป้องกันที่ดีสวยงามแล้วก็เป็นคาร์บอนเงาสวยงามครับแล้วก็อย่างโดยรวมๆนะครับเวลาสวมใส่เวลาผมก็รู้สึกก็โอเคนะครับไม่ได้ล้างมือมีความเป็นอิสระของมืออะไรเงี้ยนะครับไม่ได้แบบไปล็อกนิ้วเราไม่อิสระในการบีบคัดบีบคันเร่งบีบเบรกอะไรพวกนี้นะครับต่างๆก็โอเคนะครับข้อมือก็รู้สึกสบายๆก็ให้การป้องกันดูดีเลยนะครับเป็นหนังนะครับสวยงามเท่เลยครับหลายๆคนครับโลโก้ลิบิดสวยงามครับก็เป็น1ตัวเลือกที่ดี1ตัวนะครับสำหรับถุงมือหนังข้อสั้นนะครับจากลิบิดรุ่นเชฟรอน2นะครับก็สวยงามให้การป้องกันที่ดีนะครับเท่มีหลากหลายสีนะครับเป็นดำขาวดำล้วนดำขาวดำอะไรพวกนี้ครับก็ลองเลือกกันดูครับว่าชอบสีไหนแบบไหนยังไงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage นะครับช้างโมโตนะครับผมเว็บไซต์ changmoto.com นะครับ LINE นะครับ inbox message กันเข้ามาได้นะครับ LINE นะครับช้างโมโตนะครับ YouTube Channel ช้างโมโตนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ YouTube Channel ทางช้างโมโตก็ทำคลิปดีๆแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้ชมกันประจำอยู่แล้วนะครับผมเงยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ